สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยนะครับตอนที่ไหนผมจำไม่ได้แขกรับเชิญมาแบบไม่ได้ตั้งตัวก็ขอบันทึกกันแบบมึนๆกันแล้วกันตอนเท่าไหร่วะช่างมาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวนี้พอไม่ได้ทำรายการนานเดือนละครั้งโดยประมาณนึกว่าเดือนสิงหาคมจะไม่มีร้อนใหม่ซะละก็แนะนำเดี๋ยวตอนก่อนบอกก่อนตอนก่อนเรื่อง Wi-Fi มีคนต่อว่าเยอะมากว่าแย่งกันพูดก็ไม่ได้ทำหน้าที่พิธีกรที่ดีด้วยความที่พูดตามตรงก็ต้องบอกว่าวันนั้นก็มาแบบขี้เกียจขี้เกียจอ่ะโอ้เห็นพูดเก่งๆดีมากเลยเราไม่ต้องทำอะไรบ่อยก็คุยกันก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอแนะนำแขกก่อนแล้วกันจริงๆแล้วเธอคือผู้สื่อข่าวสาวของเราประจำกรุงโซเป็นยศที่หน้าสวัสดีครับน้องเม่นนะครับสวัสดีค่ะเม่นค่ะหายไปจากประเทศไทย1ปีโดยประมาณ1ปีโดยประมาณแต่นี่ยังไม่กลับมายังไม่กลับถาวรค่ะนี่กลับมาเที่ยวค่ะไปทำอะไรไปทำอะไรไปเรียนภาษาอยู่ค่ะอืมไปเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีค่ะอยู่กรุงโซลณประเทศเกาหลีแต่อยู่กรุงโซลเลยใช่ไหมอยู่โซลเลยค่ะแล้ววัตถุประสงค์การไปคือจริงๆอยากไปเรียนภาษาเพื่อปูพื้นฐานในการต่อศึกษาต่อในประเทศในเกาหลีแต่จริงๆไม่ต้องการไปเรียนภาษาวัตถุประสงค์หลักอ่ะคืออยากจะเรียนต่อในประเทศเกาหลีทางด้านไอทีทางด้านไอทีแล้วเราต้องไปเรียนภาษา1ปีจริงๆเขาไม่ได้บังคับว่าจะต้องเรียนแต่ว่าถ้าไม่เรียนมันก็คงใช้ชีวิตไม่ได้ขนาดนั้นเลยไหมมันเหมือนญี่ปุ่นเลยไหมใช่ลำบากเลยลำบากเลยลำบากมากมากก็เลยผมก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่จะลองถามดูว่าไอ้คนไปเรียนต่อเกาหลีนี่มันจะต้องเจออะไรยังไงบ้างก็คำถามไอ้จากไฟแรกไฟบังคับเรื่องของภาษาก็คือไม่มีความจำเป็นต้องไปเรียนภาษาไม่มีความแล้วมันมีคนทำแบบนั้นไหมไปแบบไม่รู้ภาษาเกาหลีแล้วลุยเลยเรียนมีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วบางมหาวิทยาลัยก็สอนเป็นคอร์สอินเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าเรียนทางไอทีจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาเกาหลีแต่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าไม่มีพื้นฐานทางภาษาอ๋อแล้วอันนี้เม่นไปทุนส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวเพราะนั้นเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายเราจัดการเองไม่ต้องไปพึ่งใครใช่ค่ะที่พักที่พักจัดการเองนี่เราไปนี่เราได้มหาวิทยาลัยยังไปนี่คือไปในฐานะเป็นสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่ถือว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยโอเคก็จะเหมือนคล้ายๆไปเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาคือมันจะมีอาสัญญาไม่รู้แต่ว่าออสเตรเลียจะมีว่าบางมหาวิทยาลัยจะมีสถาบันดูแลเรื่องภาษาให้ก่อนแล้วก็จะตัวเนื่องจากว่าเป็นสอนโดยสถาบันเองเพราะการเซอร์ติฟายจากสถาบันเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะดูดีกรีระดับหนึ่งช่วยให้ระดับหนึ่งแล้วก็แนะนำไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมคือควรจะดีลทุกอย่างให้เสร็จก่อนได้โรงเรียนนี้ก่อนแล้วค่อยไปใช่ไหมใช่ค่ะควรจะได้สถาบันภาษาที่จะเข้าไปเรียนก่อนที่จะเริ่มไปคำที่จริงแล้วควรจะขอวีซ่านักเรียนไปตั้งแต่เมืองไทยตั้งแต่ก่อนไปซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรจริงๆแล้วการเข้าประเทศเกาหลีคนไทยสามารถอยู่เกาหลีได้90วันโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าถ้าเกินนั้นถ้าเกินนั้นก็คือทำการขอต่อวีซ่าภายในประเทศได้เออก็ไม่ได้ยากนะก็ไม่ได้ยากซึ่งจริงๆแล้วได้วีซ่านักเรียนก็ได้90วันเช่นเดียวกันอ้าวแล้วจะต่อวีซ่าไหมก็ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะง่ายขึ้นในการคุยกับอิมิเกรชันถ้าแบบไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเองเม่นก็ต้องไปนั่งต่อทุกๆ30วันที่โน่นเหมือนกันเหรออ่าที่โน่นก็คือต่อเป็นช่วงครั้งแรกก็ถูกต่อ90วันรอบที่2นี้ได้มาครึ่งปีก็คือรอบต่อไปเขาก็บอกว่าน่าจะได้นานขึ้นในการต่อแต่ละครั้งมันไม่ได้เหมือนไปเรียนในต่างในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอย่างออสเตรเลียอังกฤษหรืออเมริกันนะที่ไม่ได้วีซ่าตอนออกไปจากประเทศแบบยาวๆไปเลยไม่ใช่อ๋อแต่ว่าเงื่อนไขในการต่อวีซ่ามันก็ไม่ได้ยากมากเขาก็ไม่ได้แบบว่าต้องการให้เราออกก็ไม่ใช่เขาก็แค่ต้องการใบเสร็จว่าคุณโอเคยังเข้าเรียนจริงยังใช้จ่ายยังมีเงินใช้จ่ายอยู่แล้วก็ยังจ่ายเงินกับค่าเทอมปกติก่อนไปพูดเกาหลีได้ไหมอันยองฮาเซโอได้ค่ะแค่นั้นได้แค่นั้นจริงๆคำศัพท์ที่ได้น้อยน้อยถือว่าน้อยมากเรียนอะไรไปก่อนไปจากเมืองไทยไหมเรียนอินเทนซีฟคอร์สไปเดือนนึงก่อนไปก็ไม่นานก็ไม่นานเรียนไปเพราะว่ามีคนแนะนำให้เรียนเนื่องจากการสื่อการ
ออกเสียงของภาษาไทยตรงไปหาภาษาเกาหลีเนี่ย มันจะง่ายกว่าเอาภาษาเกาหลีไปเทียบกับภาษาอังกฤษก็เลยมีคนแนะนำว่าให้เรียน intensive course เพื่อเอาหลักในการออกเสียงไปใช้ในที่เกาหลีแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเรียนเรื่องไวยากรณ์มากนะจบผ่านไปแล้ว1ปีมองย้อนกลับไปอันนั้นจำเป็นไหมจำเป็นค่ะถือว่าเป็นการจำเป็นเพราะว่าถือว่า1เดือนนั้นที่ทำไปใช้ได้ใช้ได้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าโอเคลักษณะแม่กดแม่ทั้งหลายในภาษาเกาหลีมีอยู่ภาษาในภาษาไทยมีอยู่ในภาษาเกาหลีเพียงแต่ว่าพอไปถึงที่นู่นแล้วสิ่งที่เราเคยรู้ถ้าเรายังคงเชื่อมั่นจะสิ่งที่เรียนในภาษาไทยโดยที่ไม่เชื่อหูเราเองเนี่ยอันนั้นก็ไม่ได้พอไปอยู่นู่นก็คือต้องเชื่อหูเราเองว่าเราได้ยินเป็นอะไรมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างไปถึงอาหารการกินเพื่อนที่อยู่ภาษาสังคมเพื่อนคนจีนว่าทำไมเกินครึ่งหนึ่งเป็นคนจีนเกินคนจีนแผ่นดินใหญ่เลยใช่ที่เรียนที่เรียนภาษาเกาหลีก่อนใช่ไหมเฉพาะในสถาบันภาษาเซอร์ไพรส์ในแง่ว่าทำไมจีนเยอะอย่างนี้ใช่ทำไมจีนเยอะแบบนี้มีไทยไหมไปด้วยกันไปเจอกันที่นู่นมีคนเดียวค่ะอ๋อคนน้อยมากทั้งห้องโดยประมาณเท่าไหร่14 คน14คนเป็นจีนซะครึ่งหนึ่งค่ะ7 คนอย่างน้อยๆจะเป็นคนที่ใช้อาจจะไม่ใช่คนจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งครึ่งแต่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ภาษาจีนอย่างน้อยที่เป็นนี่คือครึ่งหนึ่งจีนแผ่นดินใหญ่คือไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่คือฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันรอบๆนั้นเราไปเพราะเราจะตั้งใจจะไปเรียนไอทีที่โน่นแล้วคนอื่นเขาไปเขามีจุดมุ่งหมายยังไงต่อปริญญาเอกก็มีค่ะต่อปริญญาโทก็มีเด็กจีนที่ไปส่วนใหญ่จบมัธยมปลายแล้วก็ไปเพื่อจะไปเรียนปริญญาตรีอ๋อโอเคครับแล้วก็แปลกที่ทำไมเขาไปเกาหลีวะเพราะค่าใช้จ่ายเหรอหรือว่ามันเป็นค่านิยมใหม่ไม่รู้ไม่สามารถตอบได้แต่เราไปเรียนก็เป็นคนเกาหลีมาสอนก็เป็นคนเกาหลีมาสอนก็5 วันละ4 ชั่วโมงโหดไหมหนักค่ะหนักมากเหนื่อยมากหมายความอะไรมีการคือเลิกเรียนกลับบ้านพี่ฮาเลิกเรียนกลับบ้านมีการบ้านมีรายงานมีทำโรลเพลย์มีทุกสิ่งอันที่จะทำให้การใช้ภาษาเราดีขึ้นในฐานะที่เราจบแล้ว2 ปีเราทำงานมาแล้ว2 ปีกลับไปเข้าห้องเรียนใหม่มันรู้สึกแปลกๆใช่ไหมมากเนาะมากมากเราจะมีความรู้สึกแบบมันไม่ใช่กลับมางี้อีกแล้ววะตอนมันคืออะไรตอนพี่กลับไปเรียนปริญญาโทใหม่พี่ก็เป็นเอ้ยเป็นอย่างนี้แล้ววะแล้วสิ่งที่เราเอาไปอย่างคอมพิวเตอร์อะไรไปเนี่ยมันจำเป็นไหมมันช่วยไหมหรือคุณจะซื้อคอมพิวเตอร์เอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยป่ะเอาไปด้วยค่ะเราคิดว่าเป็นการคิดถูกหรือผิดซื้อแม็กบุ๊กเครื่องใหม่คงไม่ใช่เรื่องของเราเท่าไหร่คิดถูกหรือคิดผิดคิดถูกซื้อที่นู่นแพงกว่าซื้อที่นู่นไม่ได้แพงกว่าแต่ว่าก็มีค่าเท่ากันอ๋อโอเคก็สะดวกกว่าเท่านั้นเองไม่งั้นเราต้องเสียเวลาหาซื้อที่ไหนไว้ใจด้านนี้ได้หรือเปล่าใช่ผลไปปุ๊บก็ตัดเรื่องที่ต้องทำไปเรื่องหนึ่งใช่ก็เลยพวกอัปเกรดเรื่องแรมเรื่องฮาร์ดดิสเรื่องอะไรก็คือถ้าทำไปที่นี่ก็สบายกว่าแต่เราก็ต้องไปติดสติ๊กเกอร์คีย์บอร์ดหนูไม่ติดเพราะว่าคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษจำง่ายไอ้คีย์บอร์ดภาษาเกาหลีจำง่ายกว่าภาษาอังกฤษอีกเฮ้ยหรอคีย์บอร์ดภาษาเกาหลีไม่มีชิปค่ะไม่เหมือนไม่ใช่เหมือนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมอันนั้นดูวุ่นวายเลยนะแต่ของเกาหลีไม่มีคีย์บอร์ดเกาหลีตัวจำน้อยมากก็เลยไม่จำเป็นต้องแม้กระทั่งจะต้องติดคีย์บอร์ดมีเรื่องเซอร์ไพรส์คือเรื่องของว่าคนจีนเยอะคนจีนเยอะแล้วอากาศอาหารเราไม่มีปัญหาเราไม่มีปัญหาคืออากาศก็พอจะรู้อยู่แล้วว่ามีหิมะมีหิมะในกรุงโซลเลยมีหิมะในกรุงโซลมันก็เต็มซึ่งก็คือไปหาซื้อที่โน่นเดี๋ยวเอายาวไปจากที่นี่เลยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ซื้อที่นู่นถูกกว่าด้วยซ้ำในช่วงที่เป็นหน้าหนาวคือช่วงหน้าหนาวเขาก็จะมีร้านออกมาขายที่เป็นเครื่องกันหนาวที่สามารถอยู่ได้ในช่วงนั้นก็อยู่นู่นด้วยเครื่องคือเรียกว่าเต็มเงินไว้ซื้อที่นู่นดีกว่าถูกกว่าเพราะนั้นไปเอา MacBook ไปเอาเสื้อผ้าพอให้มีอยู่ได้เสื้อผ้าพอให้มีอยู่ได้ของอีกอย่างนึงที่จำเป็นอาจจะไม่จำเป็นสำหรับสายตาคนอื่นแต่สำหรับอย่างเม่นใช้ Wi-Fi ก็ควรจะเตรียม Wi-Fi ที่เป็นตัวจ่าย Wi-Fi ของตัวเองไปด้วยอันนี้เตรียมเยอะว่ะเอา Access Point ไปด้วยนะไปด้วยก็แค่ Apple AirPods Express เล็กๆอันเดียวถ้าพูดถึงไหนก็อินเทอร์เน็ตแล้วเอามือถือก่อนมือถือใช้ 3G ได้เอาไปด้วยมีคนบอกพี่ว่าไปมึงไปเกาหลีอย่าหวังว่าเป็นซิที่ว่าเดินลงจากเครื่องบินไปซื้อพรีเพดเสียบเข้ามือถือแล้วใช้งานได้ไม่มีค่ะไม่ได้เลยไม่มีเลยมันทำไมฮะเหตุผลด้านความปลอดภัยและ security ของประเทศถ้าเราซื้อทัวร์ไปเกาหลี10 วันเนี่ยไม่ได้ค่ะคุณจะทำแล้วถ้าโรมมิ่งไปให้เสร็จ
หรือทั้ง voice and roaming ประเด็นมี2แบบสำหรับคนที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตในเกาหลีในฐานะทัวริสต์ก็คือ1คือ data roaming มาจากประเทศของคุณเองกับอีกประเด็นนึงก็คือเข้าไปขอซื้อตัวจ่าย Wi-Fi hotspot ที่เป็นตัวเล็กๆรับ 4G หรือ 3G มาแล้วกระจาย Wi-Fi ให้กับเครื่องใครอันใช้กันเองอันนั้นคือแล้วเราต้องไปซื้อ prepaid แต่ที่โน่นเอาอันนั้นคือสามารถจ่ายได้เป็นระบบเช่าอ๋อไม่พี่หมายถึงว่าค่าอินเทอร์เน็ตนะต่อเดือนเนี่ยนะต้องไปซื้ออันนั้นคือเช่ารายวันมันคุยกันที่เงินวันเท่าไหร่เนี่ยประมาณออกเสียงได้ไม่เป็นไร เพื่อนที่มาด้วยกันอันนี้ไม่มีหน้าแต่พันวันต่อวันอ่ะ240บาทต่อวัน240บาทต่อวันอุ้ยไม่ถูกนะไม่ถูกค่ะแต่ได้5เครื่องใช่ความเร็วความเร็ว10ไม่ถึงแล้วแต่แบบ4-6ถ้าอยู่ในโซเมกเอาก็ไม่แหมพอพูดเกาหลีพี่ไปนึกภาพแบบโอ้โหแม่ง100เมกเว้ย200เมกแต่ว่ามันอยู่ได้5ชั่วโมงคือตัว Wi-Fi มันเป็นด้วยความที่มันเป็นมีแบตเตอรี่ในตัวเล็กๆถอยก่อนเธอถอยก่อนโทรศัพท์ก่อนเพราะงั้นโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เม่นไปถึงปุ๊บเม่นก็ยังไม่สามารถซื้อในช่วง1เดือนแรกจะไม่สามารถทำไม่ได้เลยจริงๆใช่ไหมจริงๆนอกจากเม่นถ้าใครอยากหาเรามันต้องไปทาง Wi-Fi แล้วเป็น Skype โทรศัพท์เข้ามาใช่ค่ะแล้วพอครบ1เดือนแล้วทำไมถึงครบ1เดือนแล้วถึงได้ก็คือพอครบ1เดือนมีระบบการขอวีซ่าถือวีซ่าเป็นถือเรียกว่าได้กึ่งๆ permanent visa หรือว่าวีซ่าลองเทอมหน่อยบัตรต่างด้าวอ๋อมีบัตรต่างด้าวโอเคเฮ้ยก็เป็นภาษาไทยนั่นแหละพี่คุณนึกนานมาสิบวิก็เคยได้เอลินการ์ดเอลินการ์ดกว่าจะได้บัตรต่างด้าวออกมาเนี่ยคือใช้เวลาประมาณ1เดือนถึงเดือนถึง2เดือนแล้วก็คือนำบัตรต่างด้าวนั้นและการและสมุดบัญชีไปทำเรื่องเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่นู่นได้ถ้าไม่ตอบแล้วที่ยังไม่มีบัตรต่างด้าวก็คือจะไม่มีสิทธิ์ในการถือเบอร์โทรศัพท์แต่พอเรามีบัตรต่างด้าวเรามีเงินในบัญชีที่เหลือก็ต้องได้แล้วล่ะไม่ได้มีอะไรแล้วเขาให้แล้วล่ะใช่ค่ะแล้วมือถือที่โน่นก็คือสัญญาณเป็น 3G ล้วน GSM Edge ไม่มีเหลือเลยไม่มีก็กลายเป็น 3G ไม่ก็ต้องเวลารอแต่ได้ 3G และ 4G ค่ะอีก 4G นี่ก็ลงไปว่าเป็น LTE คืออย่าง iPad ใช่อันนั้นได้เลยอ๋อเป็นมือถือใครถือ 2G ไปเกาหลีไม่ระหว่างจะไปซื้อพรีเพดนี่หมดสิทธิ์ทั้งคุณซื้อการ์ดก็ไม่ได้โทรศัพท์คุณก็ใช้ไม่ได้ด้วยขนาดโทรศัพท์สำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเช่นญี่ปุ่นเขาก็จะใช้วิธีการเช่าเบอร์โทรศัพท์ก็คือการเช่าโทรศัพท์นี่คือเช่าเครื่องที่ไม่มีซิมค่ะคือเช่าทั้งเครื่องเลยเพื่อจะให้มีเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อในประเทศแค่นั้นอันนั้นก็จะเป็นพรีเพดอีกระบบหนึ่งแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการใช้ data ทีนี้มันเรื่องอินเทอร์เน็ตอ่ะใช่ทีนี้อินเทอร์เน็ตถ้าเกิดจะใช้อินเทอร์เน็ตไปถึงใหม่ๆไปถึงใหม่ๆอินเทอร์เน็ตรองรับในห้องมีอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ห้องอันนี้คือเม่นอยู่เป็นกึ่งลองเทอมนะกึ่งลองเทอมเพราะนั้นก็คือมันจะรวมในหอพักอะไรก็มีให้ในหอพักเขาก็จะมีสายแลนมีช่องออกสายแลนเหมือนโรงแรมปกติอ่ะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็คือเสียบแลนใช้ได้เลยอ๋อมีหน้าไม่ถึงบอกให้เอา access point ไปใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องกระจายทั้ง iPhone notebook iPad 3ชิ้นละ5ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเอาไปเองแต่ว่าไม่ต้องไปหา ADSL หรือว่า WiMAX ไม่ต้องอะไรไม่ต้องค่ะแค่ตัวกระจาย access point ธรรมดาแล้วเอาอย่างหอพักนี่ให้นี่ความเร็วเท่าไหร่20อัพค่ะ20กิกเมกค่ะเมกค่ะ20อัพดาวค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตต่อเดือนโดยประมาณรวมไปในค่าห้องแล้วค่ะจะประเมินพอจะประเมินได้ไหมเท่าที่เคยได้ยินมาคือเดือนละประมาณ 1,500 บาทรวมเคเบิลทีวีแล้วอ๋อโอเคก็ไม่แพงนะไม่แพงมากเคเบิลทีวีจำเป็นไหมในเมื่อเรารู้ภาษาก็ไม่เป็นอ่ะจำเป็นค่ะเพื่อจะฝึกภาษาแล้วมีอย่างอื่นไหมในเคเบิลเขามี VODวิดีโอออนดีมานด์ครบทุกอย่างเท่าที่ต้องการจะสัตว์หาเร็วมากมีกระตุกมาหมดที่จะบอกว่ากดปุ๊บใช้เวลาอีกสักกี่นาทีมาใช่ตลอดรอจ่ายที่ 1080p อุ๊ยขนาดนั้นเลยนะเซตได้ว่าจะเอาที่เท่าไหร่ที่ตัวบ็อกซ์สูงสุดที่ได้คือ 1080p แล้วก็ดูรายการย้อนหลังฟรี
แต่ว่าถ้ารายการย้อนหลังภายใน1สัปดาห์จะต้องเสียตังค์สัปดาห์ที่ใช้ซึ่งก็ไม่ได้ก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ว่ามันพากไหมไปใหม่ๆมันยังฟังภาษาเกาหลีไม่ออกมันเป็นภาษาอังกฤษไหมหรือเขาพากมาหรือมันเล่นได้คือภาษาเกาหลีล้วนไม่มีซับไตเติ้ลใดๆทั้งปวงขอฟังเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้เป็นนั่งดูองค์บาทสามเป็นเสียงไทยซับอังกฤษซับเกาหลีโอเคแล้วอย่าง Avengers เนี่ยก็ถ้างั้นจะเป็นเสียงซับแทร็กถ้าเป็นพวกหนังจะส่วนใหญ่เป็นเสียงซับแทร็กแต่โรงหนังทั่วไปก็ยังปกติเหมือนบ้านเราใช่ไหมปกติมีซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาเกาหลีซับไตเติ้ลเป็นภาษาเกาหลียกเว้นหนังของเกาหลีเองที่จะไม่มีซับไตเติ้ลเลยเอาไปแล้วเป็นยังสาวเกาหลีหนุ่มเกาหลีเหมือนคนไทยไหมที่เวลาไปญี่ปุ่นแล้วโอ้โหผู้หญิงสวยที่มึงเห็นในวิดีโอนี่นะมันเขาเลือกมาลงวิดีโอมาแล้วล่ะที่อยู่บนถนนแล้วก็ที่เหลือแหละ อย่างนั้นหรือเปล่าผู้หญิงสวยก็เยอะค่ะผู้หญิงแต่เกาหลีค่อนข้างจะถูกสอนให้แต่งตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นผู้หญิงใส่ส้นสูง3นิ้วเดินขึ้นภูเขา เป็นต้น ซึ่งมันก็มีจริงแล้วก็สวยน่ารักมากหลายๆคนแต่ว่าผู้ชายเกาหลีขอนิดนึงว่าไม่ชอบมารยาทผู้ชายเกาหลีเลยค่อนข้างแย่ถ้าที่ใช้คำว่าหยาบคายแล้วกันไม่ถึงกับหยาบคายมากแต่ว่าไม่มีมารยาทไม่มีการให้ผู้หญิงก่อนมันก็คนละวัฒนธรรมเนาะใช่มันก็ตอบยากมันคนละวัฒนธรรมกันพอจะเข้าใจได้นี่อย่างคอนโดที่พี่อยู่เนี่ยมีเกาหลีอยู่มีญี่ปุ่นอยู่มีอะไรอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆจะเห็นเลยว่าเด็กคนนี้เขาญี่ปุ่นเด็กคนนี้เกาหลีชัดมากคาแรคเตอร์ชัดมากต่างกันเยอะมากตอบยากใช้วัฒนธรรมเราไปตัดสินเขาก็ดูจะแบบดูอาจจะไม่ใช่ไปนิดนึงมันอาจจะรุนแรงไปนิดนึงที่จะตัดสินขนาดนั้นมีผู้ชายไทยที่ตอนนี้มีแฟนเป็นผู้หญิงเกาหลีแล้วแฟนต่อว่าพี่คนนี้พี่ที่เป็นผู้ชายไทยเนี่ยว่าทำไมจะต้องใจดีกับผู้หญิงคนอื่นด้วยทำไมต้องเปิดประตูให้ผู้หญิงคนอื่นด้วยอ๋อเหรอเป็นงั้นไปเป็นงั้นไปจนผู้หญิงเกาหลีเหมือนผู้หญิงญี่ปุ่นไหมล่ะเรียบร้อยไม่ค่ะก็ธรรมดาเหมือนผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงเกาหลีฟายติ้งผู้หญิงเกาหลีจะค่อนข้างใช้คำว่าเข้าหาผู้ชายด้วยซ้ำเป็นงั้นไปโอ้โหทำไมกูไม่มีอยู่นี้แล้วไปเดี๋ยวกลับมาก่อนเรื่องอื่นก่อนค่าใช้จ่ายต่อวันในการอยู่ไปเที่ยวนะต่อวันควรจะมีเงินถ้าเกิดคนไปทัวร์ก็คือไปทัวร์พี่ว่าก็ทัวร์จัดการแต่ถ้าเกิดว่าจะแบบจะถือหนังสือไปเที่ยว10วันด้วยตัวเองต่อวันวันละเท่าไหร่เนี่ยคุณจะสักไม่เกินพันเลยไม่เกินพันหรือไม่ต่ำพันต่างกันเยอะเลยนะไม่เกินพันเลยพันหนึ่งก็น่าจะแบบคน1วันน่าจะโอเคแล้วใช่ไหมโอเคส่วนใหญ่จะต่ำกว่านั้นอ๋อเหรอ10วันก็หมื่นนึงต่อ1คนก็ไม่มากไม่น้อยถ้ามันเป็นการไปต่างประเทศนะใช่ก็โอเคอาหาร3มื้อแต่ค่าโรงแรมก็ต้องต่างหากตามอัธยาศัยเนาะจะจ่ายแพงจ่ายถูกเออใช่ใช่ก็เหมือนแต่ว่าที่จะสะดวกก็จะเป็นเรื่องการเดินทางในประเทศการเดินทางในประเทศของเกาหลีจะมีบัตรถ้าหลายๆคนเคยได้ยินจะเป็นออคโตพัสของทำไมชื่อเหมือนฮ่องกงไม่ใช่จริงๆมันซิดเรียกทีมันนี่กะทีมันนี่ซึ่งทีมันนี่ก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกับออคโตพัสเลยใช้ได้ทุกอันแต่ว่าที่เจ๋งของทีมันนี่คือสามารถต่อรถได้ด้วยถ้าต่อรถบัสเป็นคือพี่หงขึ้นรถคัน A ขึ้นจากจุด A ไปจุด B ลงรถเสร็จขึ้นจากจุด B ขึ้นรถคันใหม่จากจุด B ไปจุด C ไม่สามารถต่อรถได้ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเดินทางทั้งหมดใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้งแล้วขนส่งมวลชนสาธารณะเขาสะดวกมากค่ะขนาดนั้นเลยไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์เลยสักคิดภาพไม่ออกว่าถ้าเป็นคนที่มีรถถ้ามีเป็นคนที่มีบ้านอยู่ในโซลแล้วทำงานอยู่ในโซลจะมีรถไปทำไมยกเว้นไปขนของใช่ซื้อของซึ่งซื้อของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ซึ่งซื้อของคนเกาหลีก็ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตก็เดลิเวอรี่มาส่งที่บ้าน
ซื้อตู้เสื้อผ้าซื้อที่นอนซื้อโทรทัศน์ซื้อนึกถึงของชิ้นใหญ่ๆอ่ะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันมียุ่งยากเหมือนกันนะแม้กระทั่งน้ำดื่มแพ็คเส้นน้ำดื่มแพ็ค40แพ็คก็มีส่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะน้ำดื่มเขาไม่กินน้ำประปาเขาก็กินน้ำประปาแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการน้ำดื่มแบบดีหน่อยหรือซื้อของเป็นแพ็คใหญ่พี่ถามเรื่องน้ำประปาเนี่ยเพราะพี่ไม่รู้นะคือบางประเทศก็กินน้ำประปาแต่พี่ไม่แน่ใจว่าคนไทยเรายังกินหรือเปล่ายังตะขิดตะขวงใจอยู่พอสมควรเนี่ยสำหรับคนไทยโหกลิ่นน้ำกรอกมาเลยเว้ยแต่ว่าที่นู่นส่วนใหญ่เรื่องน้ำจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องห้องน้ำอย่างบ้านเราจะมีห้องน้ำว่าจะต้องเก็บเงินค่าเข้าห้องน้ำเป็นสถานห้องน้ำสาธารณะข้างนอกเวลาอยู่ข้างนอกที่เกาหลีถึงแม้ว่าจะไม่ได้กินอาหารในร้านนั้นก็เดินเข้าไปขอเข้าห้องน้ำได้เพราะด้วยความที่เขาเป็นเมืองหนาวเขาก็จะไม่มาแรงน้ำใจเรื่องแบบนี้อ๋อเหรอแล้วก็น้ำเนี่ยตู้น้ำให้กดตามสถานที่ต่างๆเนี่ยจะเยอะอย่างในหอพัก1ชั้นก็จะมี1ตู้1ตู้สำหรับไว้กดน้ำร้อนกดน้ำเย็นแล้วก็ตามร้านอาหารน้ำเปล่าเนี่ยไม่ต้องสั่งฟรีตลอดดีเว้ยถามต่อเอาแล้วตัวเราเองไปก็คือไม่มีแทบจะไม่มีอะไรช็อกเลยสิก็เตรียมตัวไปดีพอสมควรเลยมีแค่ว่าเอ้ยแปลกใจเพื่อนร่วมชั้นทำไมชั้นมีชาติอื่นเยอะจังวะคะวะคะถ้าเรื่องมันไม่ช็อกอยู่แล้วเพราะว่าอย่างไลฟ์สไตล์ปกติก็อยู่บนโซเชียลอยู่แล้วพอไปอยู่ที่เกาหลีก็แค่ก็เยอะขึ้นเท่านั้นเองมันก็เลยก็เหมือนอยู่กรุงเทพอะค่ะจริงๆแล้วแต่ต่างตรงที่ว่าชีวิตความเป็นอยู่หรือสิ่งที่รัฐบาลเตรียมไว้ให้เนี่ยมันเยอะกว่าสิ่งที่มีในประเทศไทยทั้งนี้แล้วแล้วเราได้เจอเสพดื่มด่ำวัฒนธรรมเกาหลีเลยเต็มตัวเลยสิหนังเกาหลีเพลงเกาหลีใช่ค่ะรายการเกาหลีรายการเพลงเกาหลีก็ไปต่อแถวเข้าแต่ว่าไงวะมันเราต้องไปต่อแถวเข้าเหรอพี่ไม่รู้จริงคือต่อให้เมืองไทยพี่ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะรายการเพลงในไทยระบบรายการเพลงของเกาหลีถือว่าเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่มากในโลกนี้เฮ้ยขนาดนั้นเลยเป็นสเกลใหญ่ระดับโลกเลยเพราะว่าพวกแฟนคลับต่างชาติก็บินมาเพื่อเข้ารายการเพลงที่เกาหลีอะถ้าเขารู้ว่าช่วงนักร้องเขาออกนักร้องเขาจะมีโอ้นี่เลยขึ้นเวทีช่วงนี้ถึงช่วงนี้ไอหมอรัฐภาคเกาหลีนี่เลยคุณกังนัมสไตล์เนี่ย พี่นึกถึงดูวิดีโอแล้วมีคนบอกไอรัฐจริงๆนี่คือไอรัฐภาคเกาหลีเลย คนนี้เขาดังไหมใช่ดังค่ะดังเขาเป็นคนที่ดังอยู่แล้วในประเทศเขาใช่เขาเป็นนักร้องตลกเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่แล้วในประเทศเทียบได้กับคุณโน้ตอุดมอะไรอย่างนี้เลยใช่แต่เขาไม่ใช่เป็นคนเดี่ยวไมโครโฟนเป็นนักร้องแต่ความดังคือมีเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเอ้าแล้ว แล้ววงการดนตรีวงการดนตรีของเกาหลีถือว่าซิสเต็มเก่งค่ะซิสเต็มในการเธอเป็นนักดนตรีด้วยนะเ มนก็เป็นคนฟังดนตรีเลยนี่ชื่อคุณเป็นไงบ้างนี่ชื่อคุณ จุดค่ะตอนที่มีเรื่องที่แบบดังมากเลยค่ะดังค่ะโชคดีที่มีข่าวทีล่ามากบค่ะแต่บ้านเราเดี๋ยวนั้นต้องบอกอย่างถ้ากลับไปอย่างกลับไปที่กลางนำสายก็ได้ได้ยินพัดไอพัดเนี่ยพัชระที่เป็นนักดนตรีอาชีพคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นซาวด์ดีไซเนอร์เขาบอกว่าไอกลางนำสายเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อารมณ์เราทำไม่ได้นะเราทำไม่ได้มาบอกว่ามันละเอียดมากเลยนะฟังแล้วไม่น่าเชื่อใช่ค่ะคืออะไรคืองานดนตรีอ่ะชิ้นงานดนตรีมันละเอียดจริงมันเจ๋งจริงที่จะออกไปสู่ระดับโลกได้จริงๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ฟลุกนึกคิดมาไม่ใช่คิดว่าลอยมาไงไม่ใช่คือแสดงว่าการดนตรีของเขาเป็นอุตสาหกรรมที่คือบ้านเราแกรมมี่ RS ก็เป็นอุตสาหกรรมดนตรีที่ใหญ่แล้วนะแต่ก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่สเกลเขาไม่ได้มองสเกลในประเทศนะคะอย่างพวกนักร้องที่พวกนักร้องวงใหม่ที่เพิ่งเริ่มเปิดตัวใช้คำว่าเดบิวต์ช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพราะตลาดเขาตีตลาดญี่ปุ่นเราใช่ไหมตลาดที่ใหญ่สุดที่นอกจากเกาหลีคือญี่ปุ่นแล้วคือเขาก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาทุกอย่างเพื่อให้สื่อสารกับแฟนคลับต่างประเทศได้ข่าวสารทำไมเพิ่งเปิดตัวอย่างสมมติเพิ่งเปิดตัวแค่1เดือนทำไมแฟนคลับต่างประเทศถึงมีรู้จักเยอะทุกอย่างข่าวสารทั้งหมดขึ้น YouTube หมด
ถึงแม้ว่าเขาก็จะรู้ถึงแม้ว่าถึงแม้เป็นการอัพขึ้น YouTube ในภาษาเกาหลีก็ตามสุดท้ายก็จะมีคนสนใจแล้วก็เอาภาษาเกาหลีไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีอยู่ดีถ้าเขาสามารถทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้ช่วงนี้ก็คือจะมีพวกนักร้องที่แบบทำเป็นรายการทีวีส่วนตัวเหมือนพอดแคสต์อะค่ะมาทุกสัปดาห์เขาทำเองทำเองมีชแนลของตัวเองมีชแนลของตัวเองอยู่บน YouTubeแล้วก็จะได้เราก็จะได้รู้ว่าโอเคหนึ่งสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นช่วงเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงบ้างศิลปินของเราเป็นยังไงเราติดยังติดไม่ติดค่ะคือรู้แล้วล่ะแล้วจะมีแล้วล่ะวงที่ฉันชอบไม่ชอบแนวนี้อะไรอย่างงี้เราก็ติดแล้วล่ะติดค่ะมีเพลงใช่ไหมติดเพลงแล้วหนังเป็นไงบ้างหนังถ้าเทียบโทรทัศน์หนังโรงมันก็คงคนละเรื่องแล้วนะถ้าเทียบในความรู้สึกไม่มองว่าใช่ไม่มองว่าหนังเกาหลีอุตสาหกรรมหนังเกาหลีที่ไม่ใช่ที่ตัดแอนิเมชันออกถือว่าก็เทียบกับบ้านเราจะมีสีสันเยอะกว่าอ้าวเหรอแต่ว่าอะไรบ้านเราหนังมันมีเดี๋ยวผีดีมีโรแมนติกหรือมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่คือเรื่องราวอย่างโรแมนติกของเกาหลีมันค่อนข้างจะเดาเนื้อเรื่องได้คือเขายังไม่ครีเอทีฟเขายังไม่บันเจิดขนาดนั้นแต่ว่าหนังที่สนุกก็มีแต่คือใช้คำว่าอุตสาหกรรมหนังของเขาก็คือก็มีดีก็ดังใช่ก็เรื่องที่สนุกก็มีใช่แต่ว่าความหลากมันจะน้อยความหลากมันจะน้อยประชากรเกาหลีมีเท่าไหร่วะพอบ้านเราไหมวะน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะมันก่อนทวิตขึ้นมาบอกว่าเอ้ยประชากรกับเราก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ทำไมกังนังสไตล์มัน30 ล้าน39 ล้านแล้ววะมันดูกันยังไงของบ้านเราก็เหมือนกันว่าทำไมกันยังไงวะเราไม่หูของเราล้านวิวก็เยอะแล้วนะบน YouTube เนี่ยแต่ไอ้การน้ำใสแล้วเวลานี้มัน60กว่าล้านนะต้องว่ากันที่หลัก10ล้านก็ต่ำกว่าหลัก10ล้านนี่ไม่ต้องคุยกันเรื่องปกติโอ้ช่างคุยไม่ถึง 4,000 กระจอกชิบหายครับโอ้โหขนาดนั้นเลยนะแล้วเดี๋ยวเม้นประทับใจอินเทอร์เน็ตที่นู่นไหมเพราะว่าในความรู้สึกพี่เม้นประทับใจเซอร์วิสของ Portal Service ที่นู่น Portal Service ยกความหมายขยายความให้หน่อยดิ Diam กับ Never ค่ะสองชื่อนี้น่าจะได้ยินบ่อยๆ Diam มันใช่ Search Engine ที่นู่นป่ะ Search Engine ที่นู่นแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นแค่ Search Engine อย่างเดียวเขาเป็น Portal ด้วยแต่เขาไม่ใช่ ISP ใช่ไหมเราซื้อเน็ตจากเขาไม่ได้ไม่ได้โอเคแล้วไงต่อก็สิ่งที่คนเกาหลีจะสมมติคนเกาหลีอยากจะรู้ว่าณปัจจุบันนี้เนติเซนเราใช้ทับศัพท์ไปเถอะถูกไหมเนติเซนรู้สึกว่าอะไรน่าสนใจอยู่บนอินเทอร์เน็ตเขาก็แค่เข้าหน้าเว็บดัมมันก็จะมีว่าท็อปเซิร์ชเอนจินณปัจจุบันเนี่ยในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมามีอะไรขึ้นบ้างมีอะไรขึ้นมีอะไรลงคนกดกันเท่าไหร่ทุกอันนี้ส่งผลแบบระบบเรียลไทม์ชาร์ตที่เป็นเซิร์ชเวิร์ดมีกันทุกวงการไปตั้งแต่ข่าวธรรมดาการเมืองวงการเพลงคือครบไปทุกอันแล้วก็คนเกาหลีจะชอบอีเรียลไทม์ชาร์ตนี้มากมีความสุขกับการนั่งดูเรียลไทม์ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลานี้หรอในเวลานี้พอดามอย่างช่วงนิสคุณเป็นข่าวเนี่ยแล้วก็สามารถดูได้ว่าอ๋อนิสคุณเหรออ๋อตอนนี้อยู่ดับที่หนึ่งแปลว่ายังไงคนไปถึงไหนก็ยังวุ่นวายกับเรื่องนี้มากอยู่หรืออย่างโอลิมปิกโอลิมปิกตอนนี้ได้เหรียญทองนี่ตอนอะไรทำนองนั้นซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ที่ดินามิกมากนะพวกกีฬามันดินามิกมากๆเลยนะแล้วคอนเทนต์ที่จับเนี่ยคือไม่ได้จับเฉพาะคนทำบล็อกที่อยู่ในเครือของตัวเองก็ไม่ก็คือไปหาทางดึงของ Google ด้วยไปหาเรื่องทางดึงเซอร์วิสของ Twitter เข้ามาด้วยแล้วก็แต่ว่าความสามารถที่เก่งก็คือดึงเซอร์วิส Twitter เฉพาะที่เกิดขึ้นในเกาหลีคือกรองมาระดับนึงแล้วว่าจะต้องเป็นเนื้อความที่เขามี Twitter ของเขาไหมหรือเขาใช้ Twitter เขาใช้ Twitter ค่ะเขาไม่ได้เหมือนจีนใช่ไหมที่แบบว่าบล็อกแล้วมีค่ะแต่เขาไม่เขาก็ไม่ใช้ก็ไม่ใหญ่เท่า Twitter Facebook เขาก็ใช้ Facebook แต่ว่า Search Engine นี่แหละที่ Search Engine เนี่ยที่ Google ยังกินไม่ลงกินไม่ลงSearch Engine Map ยังไงก็กินไม่ลงอ่ะแมปนี่เอ้ยแมปได้ยินพี่เห็นตอนเม้นไปใหม่ๆเม้นเหมือนกับเธอทูนแมปที่โน่นมากว่ามันกราบทำไมอ่ะมัน
แมปก็คือแมปไงนอกจากว่าแอปที่มันมารันบนออนท็อปว่าแมปมันโยงกันดีจริงแมปมันก็คือแมปใช่แต่ว่าแมปมันสามารถระบุได้ว่าป้ายรถเมล์ที่เรายืนอยู่รถเมล์ที่เราจะรอมาอีกกี่นาทีและคันต่อไปจะมาอีกกี่นาทีอันนี้เป็นแอปบนมือถือแอปบนมือถือค่ะแล้วมันโชว์บนป้ายได้ไหมมันโชว์บนป้ายก็มีค่ะที่ป้ายก็จะมีว่ารถเมล์จะมากี่ทีเป็น LED วิ่งรถเมล์บนถนนเนี่ยนะที่ต้องผ่านไฟแดงเนี่ยนะมันบอกได้ว่าอีกกี่นาทีจะมาเนี่ยนะถ้าในแอปพลิเคชันบอกได้หลักวินาทีด้วยซ้ำแล้วมันแม่นไหมแม่นค่ะค่อนข้างตรงเลยค่อนข้างตรงวินาทีนี่ไม่เกิน10ไม่เกิน20วิที่คาดเคลื่อนแล้วในแอปนี่เราเห็นเป็นรถขยับมาเลยไหมเห็นค่ะคือเห็นว่าบนมือถือนี่นะใช่คือเห็นว่าป้ายรถเมล์ทั้งหมดมีตั้งแต่ป้ายแรกจนถึงป้ายสุดท้ายนี่มีอะไรบ้างแล้วก็รถเมล์เบอร์ที่เรากำลังจะขึ้นเนี่ยคือหมายเลขลำเบอร์รันนิ่งของเบอร์รถเนี่ยเบอร์อะไรแล้วก็วิ่งอยู่ตรงไหนแล้วเอ๊แต่ถ้าเกิดว่าเราดูเยอะขนาดนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตเราไม่บานมหาศาลเลยคือเราอยู่ในบนเน็ตแทบจะตลอดเวลาเลยนะอินเทอร์เน็ตในเกาหลีเนี่ย data แพงค่ะแพ็กเกจของเมนที่ใช้คือ900ใช้ได้1กิกะไบต์ที่มันบน 3G อืม900อะไร900บาท900บาทโดยประมาณต่อเดือนต่อเดือนอแต่ว่าข้อดีของเกาหลีคือ hotspot Wi-Fi hotspot ที่ผู้ให้บริการมือถือโอเปอเรเตอร์เป็นคนเซอร์วิสให้มีทั้งโซลอ๋อมันเยอะจริงแล้วมันกระจายจริงๆกระจายจริงๆยังไงก็จับได้ Wi-Fi ตลอดแล้วก็คือพี่หมายถึงว่าข้างถนนมันไม่มีเสาไม่มีอะไรมันมีค่ะให้ได้ค่ะแล้วความฉลาดของอ๋อ 3G ได้มั้งความฉลาดของ ISP ที่นู่นมันเป็น ISP ใช่ไหมความฉลาดของ ISP ที่นู่นคือแทนที่จะใช้อย่างบ้านเรา add true wifi add detect blah blah ads แล้วก็คือลูกค้าของผู้ให้บริการนั้นต้องเข้าไปจับล็อกเอาว่าจะจับว่าจะใช้ AP ไหนที่นู่นคือจะมี2อันที่เป็นชื่อเดียวกันอันนึงคือติด private อันนึงเป็น public อันที่เป็น public คือถ้าคุณต้องไปใส่ username password ก็คือคุณต้องไปจัดการกดเข้า public เองแต่อัน private นี่คือล็อกMAC address ให้อ๋อ MAC address เลยจับเองโอ้ยง่ายเร็วมากแม่นด้วยยังไงก็ได้แน่นอนเพราะฉะนั้น Wi-Fi ถ้าต้องใช้หนักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันก็ได้ Wi-Fi พวกนี้เข้ามาช่วยตลอดเพราะ Wi-Fi ฟรีตลอดแต่ถ้าอย่างนั้นก็คือคนที่ไปเมืองไทยไปเที่ยวอย่างที่กลับไปตัวอย่างแรก10วันเนี่ยคุณก็ซื้อแพ็คเกจที่แพงที่สุดนั่นแหละสมมตินะคือจะตาม1กิกหรืออย่างนี้ก็ได้แล้วก็คุ้มเลยคือคุณ Instagram กันสนุกเลยทั้ง10วันจริงๆแล้วจริงๆแล้วในเกาหลีเองจะมี Wi-Fi ชื่อ IP Time จะเป็น Wi-Fi ฟรีที่เป็นของรัฐบาลเปิดให้ทัวริสต์ได้ใช้ฟรีด้วยแต่ไม่เร็วมากเร็วค่ะ7เมก10เมกถ้าอยู่ในเมืองดงนี่คือ10เมกแล้วข้อจำกัดการใช้งานนั้นน่ะไม่มีค่ะก็ถือว่าเป็นทรานแซคชันที่เกิดขึ้นจากทัวริสต์ทั้งหมดไม่แต่อย่างอ้าวอย่างนั้นเม้นจะจ่ายทำไมเม้นก็ใช้อันนี้ได้ใช้อันนี้ได้แต่ว่ามันก็อยู่ในวงแคบไงคะอย่างพวกขึ้นรถไฟใต้ดินหรือพวก อะไรพวกนี้ก็จะไม่มีเพราะถ้าเราจ่ายก็จะได้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นจุดที่เป็นทัวริสต์แบบโอลิมปิกปาร์คหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นจุดแต่อย่างในรถไฟใต้ดินนี่ก็คือเซอร์วิสรถไฟใต้ดิน1ขบวนของเกาหลีคือ10โบกี้ติดฮอตสปอตทุกโบกี10โบกี้หรอติดจะเป็นตัวจ่ายแล้วมันเหมือนญี่ปุ่นไหมคือพอเข้าไปในรถไฟใต้ดินประตูปิดปั๊บทุกคนดูจอใช่ค่ะอยู่บนโลกส่วนตัวคนละหนึ่งจอเป็นเรื่องปกติหรอเงียบเลยแล้วก็แถมถ้าช่วงแรกๆที่ไปก็คือต้องใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนเพราะยังพูดภาษาเกาหลีเข้าหากันไม่ได้ยิ่งเกิดภาษาอังกฤษโดนคนเกาหลีมองหน้าอีกก็แปลกดีเว้ยแต่ว่าถ้าชีวิตสำหรับคนที่ติดอินเทอร์เน็ต อยู่แล้วจริงๆอยู่บนที่ไหนบนโลกก็จะไม่ต่างกันใช่ไหมแต่พออยู่บนอยู่ในเกาหลีก็จะเหมือนชีวิตก็สบายก็เหมือนสะดวกขึ้นมันก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างเกาหลีก็คือโอเคเน็ตมันก็เร็วมันก็อยู่ที่จริงๆแต่ถ้าไปจากกรุงเทพก็อาจจะแบบโอเคมันดีกว่าแต่มันไม่ได้ถึงขนาดว้าวหรือมันก็ยังรู้สึกแอปต่างหากบนนั้นที่มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้ดีกว่า environment ต่างๆที่อยู่รอบตัวคนใช้งานมันสูงขึ้นแต่ว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วเนี่ยก็นั้น
ก็20เมตรก็ไม่งั้นไม่งั้นนะไม่งั้นนะก็ไม่งั้นนะก็ต้องถือว่าเร็วสำหรับคนกรุงเทพนะแต่ถ้าเกิดคนต่างจังหวัดจะบอกโหนี่คือแบบสุดยอดเลยแต่ถ้าเกิดกรุงเทพคนที่แบบใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟฟ้าเข้าแต่ห้างทำงานในตึกออฟฟิศเนี่ยก็อาจจะแบบโอเคมันดีขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดว้าวมากว้าวมากถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าเน็ตค่าเคเบิลอย่างน้อยๆก็เดือนละ 2,000 นะใช่ค่ะใช่ไหมหมดเสร็จโดยรวมๆอ๋อแล้วก็ต่อวันสมมุติว่าไม่ไปเที่ยวไปทำงานก็ไม่ถึงวันละ 1,000 แล้วก็อุ๊ยก็พอไหวนะก็พออยู่ได้เพราะแม่มีปัญญาส่งไม่ได้แพงจนเกินไปนะไม่ได้แพงจนเกินไปแต่สิ่งที่คุณต้องทำได้คุณต้องเรียนรู้ภาษาเขานะไม่อย่างนั้นจะยากมากยากมากสำหรับการใช้ชีวิตเหมือนไปญี่ปุ่นป้ายเป็นภาษาเกาหลีหมดใช่ไหมก็คือป้ายเป็นภาษาอังกฤษก็มีเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ชื่อร้านอาหารก็เปลี่ยนเป็นภาษาตัวสอนเกาหลีทั้งหมดเลยก็มีแล้วถ้าเกิดจะกินข้างถนนแบบในหนังเรื่องคุณบินโฮอย่างนั้นเนี่ยที่มันไปกินค่ะไม่ถึงจะยากมากจริงป่ะแต่ต้องกล้าหน่อยไปคุยกับเขาหน่อยต้องเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่แล้วเออเนาะจะโอเคถ้าคนที่ชอบเดินทางได้อย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยฝรั่งพูดไทยไม่ได้สักคำมาเมืองไทยมันยังไปไหนต่อไหนยังได้เลยงั้นเอ็มมีอะไรจะเตือนคนที่จะไปไหมเนี่ยถ้าจะเตือนหรือว่ามีอะไรที่แบบโอ้อันนี้นักคนเด็กไทยแบบรู้สึกว่าจะแบบคาดเข้าใจผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะผมเห็นมาหลายคนแล้วถ้าจะเตือนก็คงจะมีแต่ว่าคือแม่นเองแม่นก็จะเป็นคนที่อยู่กับคนไทยที่ไปตามนักร้องเกาหลีที่นู่นบ่อยเยอะหลายคนแล้วก็เจอกันเกือบทุก2อาทิตย์ทุกเดือนก็มีก็เรื่องจะเตือนก็คงไม่มีอะไรมากแต่ว่าหลายๆคนก็จะมองว่าถ้าได้ไปอยู่เกาหลีแล้วไปตามนักร้องก็คงจะดีแต่จริงแล้วก็มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นคือการที่คุณจะต้องเรียนภาษานึงเพื่อให้เรียนรู้เข้าถึงนักร้องได้มันก็เป็นเรื่องที่คุณพยายามได้ดีอ่ะใช่แต่ว่าสำหรับบางคนที่ไปแล้วเอาแต่ไปตามอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนใจข้อมูลอย่างอื่นหรือแม้กระทั่งว่าการสนทนากับคนต่างคนที่เป็นคนท้องถิ่นหรือเป็นคนเกาหลีด้วยกันก็ยังจะใช้แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะไม่พัฒนาอันนี้คือเห็นกับตาว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็มีเยอะด้วยแต่แล้วอย่างนักเรียนไทยอย่างต่างประเทศอย่างผมพี่ว่าทุกประเทศในประเทศใช้ภาษาพอต่อให้เยอรมันก็ไปทำงานในร้านอาหารไทยแล้วเพื่อหารายได้ระหว่างอยู่ที่นั่นมันมีโอกาสไหมหรือร้านอาหารไทยที่นู่นมีไหมมีค่ะแต่ว่าไม่เสี่ยงจะดีกว่าเพราะว่าถ้าโดนจับได้เนี่ยมันวีซ่าเราห้ามทำงานเลยเหรอวีซ่านอกเรียนห้ามทำงานห้ามเลยค่ะแล้วเว้นจะเป็นการทำงานที่ได้รับเอกสารรับรองแล้วจากมหาวิทยาลัยเท่านั้นมันจะเป็นงานในประเทศไหนงานก็คืองานในมหาวิทยาลัยอ๋อที่งานในห้องสมุด TA งานดูแลเอกสารอะไรทำนองนั้นอ๋อเพราะนั้นก็ระวังตัวไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าโดนเตะวีซ่าเกาหลีแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเกาหลียังมาไม่ได้ก็จะเออ แล้วปฏิกิริยาคนไทยที่โน่นเขาก็เฉยๆใช่ไหมก็คงเหมือนคนชาติอื่นไม่ได้มีความรู้สึกมีอะไรที่แบบถ้าเป็นเมืองไทยต้องเป็นเรื่องนี้หรือแบบพี่นึกถึงนะสมมติว่าอย่างออสเตรเลียตอนไปก็จะพี่ว่าในแม้แต่ในชั่วโมงนี้หรือว่าอย่างในเมืองไทยในอเมริกาก็เหมือนกันเฮ้ยขี่ช้างไปโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยผ่านมาเป็น10ปีมันก็ยังมีตัวอย่างนี้ขึ้นไหมเห็นหรือว่าบ้านเราก็สิ่งที่ยอมรับว่าในสายตาฝรั่งเขาเรามองเห็นเรื่องของเซ็กซ์อินดัสทรีเป็นเรื่องของเป็นประเทศที่มีการขายบริการทางเพศอย่างเป็นเรื่องบรรดาระดับหนึ่งเลยถึงแม้จะผิดกฎหมายก็เถอะหรือว่าเมื่อเราเด่นในเรื่องของใจดีเรื่องของอาหารสมมุติอาหารเราเด่นแล้วเกาหลีเขามีความรู้สึกหรือเขาไม่ค่อยรู้จักบ้านเราเขาก็รู้จักบ้านเราเพราะนิชคุณมากกว่านิชคุณดังขนาดจริงๆก็เขาก็รู้ว่านิชคุณเป็นโอเคเป็นคนไทยแล้วก็มารยาทของนิชคุณก็จะเป็นมารยาทผู้ชายไทยที่ค่อนข้างจะใจดีกับทุกๆคนแล้วก็สุภาพเขาก็จะมองเราในภาพนั้นมากกว่าก็เลยเรียกว่าในสายตาเขาคนเกาหลีมาเที่ยวเมืองไทยเยอะค่ะถามเขาว่าเขาจะไปเมืองไทยเมื่อไหร่ดีกว่าเพราะเขาก็ไปกันมากันเกือบทุกคนนั่นแหละแล้วแต่ว่าอย่างนิชคุณเนี่ยเหตุการณ์นั้นในบ้านเรามันดังนะเพราะว่าเป็นนักแสดงดังแล้วก็เกิดขึ้นก่อนที่ภาพยนตร์กำลังจะเข้าฉายพอดีแต่ตัวนิชคุณเองเนี่ยในประเทศเกาหลีดังนะ
ถ้าเทียบกับดาราคุณพูดโทษดีคุณเกาหลีคนอื่นนักแสดงนักร้องเกาหลีคนอื่นก็คือว่าอยู่ในแนวหน้าอะค่ะอ๋อโอเคนะก็คืออยู่ในแนวหน้าของเกาหลีแต่ว่าถามว่าเหตุการณ์นั้นกระทบอะไรกับแฟนคลับอะไรในเกาหลีมากไหมทุกคนก็จะเข้าใจว่าโอเคมันก็เป็นไปตามกระบวนการโดนยึดก็คือโดนยึดร้อยวันก็คือร้อยวันแล้วก็ตามนั้นคุณจะเล่นข่าวมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของสื่อมวลชนทั้งหลายมากกว่าแต่ก็ไม่น่าจะกระทบในระยะยาวมากนะก็ดาราที่ต้องออกไปจากวงการในเกาหลีออกไปเป็นปีกว่าจะได้กลับมามีเยอะค่ะหลายคนเพราะเหตุการณ์อย่างนี้เหรอไม่ใช่เพราะเหตุการณ์แบบนี้แต่เพราะเป็นเรื่องการหนีภาษีหรือกรณีลูกผู้สาวใช่เพราะฉะนั้นกรณีการนี้คุณไม่น่าไม่น่าอะไรไม่ใช่ประเด็นที่ใหญ่แบบก็ถือว่าใหญ่ที่ทำผิดถือว่าประมาทแต่ว่าก็อ๋อแต่เขาขึ้นหน้าหนึ่งสื่อฟิล์มที่นู่นเหมือนกันใช่เพราะตัวนี้ที่คุณเองดังเขาดังเขาเอามาเล่นข่าวเพราะว่าเป็นคนดังมากกว่าเพราะคุณดังคนอื่นจะได้ไม่ทำตามแต่โชคดีค่ะของนิชคุณเพราะมีข่าวอื่นตามกลบท้ายทีหลังกันเยอะเทียร่าเอ่ยโอลิมปิกเอ่ยโอลิมปิกเทียร่าพี่ไม่รู้จักเทียร่ามีเหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงเทียร่าคือใครเทียร่าคือเกิร์ลกรุ๊ปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลยโอ้โหตายแล้วกูไม่รู้จริงๆนะเนี่ยแล้วอะไรต่อไม่รู้เหมือนกันแล้วไงต่อแล้วไงต่อมีสมาชิกคนนึงมีมีสมาชิกคนนึงถูกไล่ออกจากบริษัทแล้วก็ถูกยกเลิกสัญญาก็เลยกลายเป็นว่าวงนี้ก็เลยไม่ครบหายไปคนนึงก็เลยหายไปคนนึงแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นดราม่าตามต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าทุกอย่างก็ถูกกลบด้วยกระแสโอลิมปิกเออแต่ว่านักดนตรีต้องจริงนักร้องเกาหลีที่เป็นโหใช้คำว่านักร้องเป็นวงนะไม่ใช่นักดนตรีนะเพราะเขาร้องกันอย่างเดียวเลยเนี่ยมันเยอะมากงั้นเลยเหรอเยอะค่ะมาเป็นแบบใช้โทษทีใช้คำว่าฝูงอาจจะไม่สุภาพแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือมาเป็นโอ้ยโดนโอ้ยโดนใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมค่ะจำนวนไม่ต่างกว่า6คน6คน6คนนี่เป็นมาตรฐานมันมากกว่าสไปซ์เกิร์ลอีกนั่นแหละคือที่1สไปซ์เกิร์ลเพราะในโอลิมปิกมันโผล่มา5คน4คนจำไม่ได้พร้อมเพรียงไงในการเต้นไงต้องหลายๆคนนี่6คนนี่ยังต้องบวกแดนเซอร์อีกนะคะใช่อ๋อ6คนนี่ยังน้อย6คนนี่ถือว่าน้อยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยแล้วแล้วคอนเสิร์ตมีเรื่อยๆถ้าเกิดเราชอบเกาหลีคอนเสิร์ตมีเรื่อยๆค่ะถ้าชอบจัดเรื่อยๆจองมีตังค์ซื้อตั๋วได้ก็ซื้อไปแต่ว่าถ้าไม่อยากจะซื้อก็ไปต่อหน้ารายการทีวีเอาแปลว่าอะไรต่อหน้ารายการทีวีต่อหน้าสถานีโทรทัศน์เข้าในรายการเพลงรายการเพลงจะมีทุกวันอยู่แล้วปุ๊บหมายถึงว่าเขาไปแสดงในรายการโทรทัศน์แล้วเราก็ไปดูคอนเสิร์ตที่เขาแสดงอย่างนั้นเอาแล้วก็ไปดูในรายการเพลงตอนจะลิปซิงก์หรือเปล่าเนี่ยมีบ้างค่ะมีให้เห็นบ้างว่าหลุดออกมาเลยวงไหนที่มีเขาก็จะมีอยู่แล้ววงไหนที่ไม่มีก็จะไม่มีที่เล่นไปนี่1ปีที่ผ่านมาคือเราไปเรียนภาษาจากจุดนี้ไปก็เป็นเรื่องของการเข้าเรียนต่อใช่ค่ะในระดับขึ้นไปแล้วที่ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่อันนี้ที่พี่เล่าเพื่อเล่าคนอื่นฟังต่อนะทำไมถึงเลือกเกาหลีทำไมเลือกเกาหลีใช่ค่าใช้จ่ายไม่สูงเท่าอเมริกา1 2คือสภาพแวดล้อมของด้านไอทีของเกาหลีสูงกว่าอเมริกานายเป็นตัวเลือกทำไมหนึ่งหรออ่ะไม่ว่าอ่ะสามเกิลเจเนอเรชันอยู่เกาหลีค่ะอ๋ออันนี้เป็นเหตุผลใหญ่เลยวะเนี่ยอีกกี่ปีเนี่ยอีกกี่ปีน่าจะสัก2-3 ปีอะค่ะอีก2 ปีคือบวกไปอีก2 ปีกว่าจะจบที่ผ่านมาแล้ว1 ปีเป็นเรื่องของภาษาอย่างเดียวใช่เป็นเรื่องของภาษาแล้วก็การดูชีวิตเขามากกว่าว่าชีวิตเขาอ๋อมีอีกอันนึงที่สงสัยมานานแล้วอุตสาหกรรมเกมในเกาหลีเกมบนคอมพิวเตอร์เนี่ยถือว่าใหญ่มากแล้วมันจริงไหมที่แบบว่าคนเล่นเกมเก่งเหมือนเป็นดาราอย่างนี้เลยเหรอขนาดนั้นเลยอ่ะถือว่าดังมากเกมเนี่ยนะเอาเป็นว่า Diablo 3เกาหลีไม่สามารถหาซื้อได้แปลว่าอะไรคืออย่างบ้านเราวันเปิดขายวันแรกยังออกไปหาซื้อตัวเดียวในชั้นได้ที่เกาหลีคือเวทีที่ท่านถูกจองทิ้งหมดแล้วหมดเลยถูกจองหมดไปล่วงหน้าเป็นอาทิตย์แล้วค่ะแล้ว perception ของคำว่าเกมนั่นเองนะอย่างบ้านเราพอเกมเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราจะตีความว่าไม่ดีมั่วสุมมอมเมาไม่ใช่เด็ก
เกาหลีอ่ะเกาหลีมองว่าเกมเป็นอุตสาหกรรม1เหมือนอุตสาหกรรมการรถยนต์อุตสาหกรรมคอยการใครเล่นมั่งทุกคนค่ะเด็กผู้ใหญ่เล่นผู้ใหญ่ก็เล่นเด็กก็เล่นทุกคนเล่นกันหมดเลยรอแล้วก็เกมดีตรงที่เกมที่ดีของเกาหลีก็ออกไปขายต่างประเทศได้ด้วยนำเงินเข้าประเทศอีกเกมคอนโซล PC เกมหรือเกมอันไหนที่พวกที่ตลาดไหนใหญ่เกมไม่รู้ละออนไลน์ใหญ่กว่าออนไลน์ใหญ่ที่สุดเซิร์ฟเวอร์ในนั้นแหละอยู่ในนั้นแหละค่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้อินเทอร์เน็ตเกาหลีเร็วมากเกมออนไลน์ในเกาหลีดังแล้วก็ดังมานานแล้วด้วยจริงๆใช่ใช่ใช่แร็กนาร็อกก็มาจากเกาหลีใช่ค่ะทั้งที่แร็กนาร็อกจริงๆมันเป็นคำในคำตำราของยุโรปอะถ้าจะไม่เป็นตำนานของทางด้านยุโรปอ่ะดึกมาก5ทุ่มแล้วน้องเม่นตาจะหลับแล้วถ้าใครอยากรู้สอบถามเม่นยินดีตอบไหมหรือว่าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตใครอินเทอร์เน็ตก็มีปัญญาอ่านเองนี่คะ อ่านไม่ออกหรอคะดิฉันไม่ได้เป็นนี่มึงคุณใครนะต้องมานั่งตอบทุกคนทำได้ค่ะทำได้แรงเอ้าอินเทอร์เน็ตมี Google ก็มีนอกจากพอสกันจริงคือมันก็มีเหมือนกันนะจำได้ว่าคุณหนุ่ยโชว์มีคนรีทวีตให้ดูคุณหนุ่ยโชว์ว่ามีอาหารนี้ที่โรงแรมนี้อร่อยจังเลยแล้วมีคนบอกว่าที่ไหนคะคุณหนุ่ยตอบกับกรุณาอ่านที่ผมเขียนก็โรงแรมก็แบบก็ฉุนแทนนะแต่ถามได้ที่ @mene5 ตัวค่ะอันนี้ยัง private อยู่ไหมไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วใช่ไหมMENE 5ตัวนะครับแนะนำให้ follow men แล้วอ่านชีวิตตอนประมาณสักหลังเที่ยงคืนตอนเมา มันมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ออกมาแปลกๆผมเห็นหลายทีแล้วแต่ผมไม่ทักเพลินดีเพราะถ้าทักแล้วเดี๋ยวมันรู้ตัวไม่เขียนต่อ โอ้โหมันมีชีวิตมีความหลังมีอะไรเต็มไปหมดเลย บอกตัวเองว่าแล้วก็กูกินเหล้าจะอยู่ห่างห่างมือถือ น่ากลัวมากน่ากลัวมากเม่นก็เหมือนกันเม่นน่ากลัวมาก M E N อ่ะสวัสดี M E N แล้วก็ E 5ตัว E 5ตัวไม่ใช่ I M E N N นะแต่สองคนนั้นเขารู้จักกันนะครับรู้จักกันนะแล้วก็หัวเราะมันอยู่เอาผู้ชายตกลงจะผู้ชายหรือผู้หญิงคนละเม่นแล้วครับเม่นนวลก็รู้อยู่อ่ะโอเคก็บล็อกไม่อัปเดตบล็อกตอนนี้เป็นบล็อกรูปนักร้องที่เกาหลีค่ะบล็อกอัปเดตก็ยังอัปเดตอยู่แต่ว่าคอนเทนต์ถ้ามีเดี๋ยวจะอยู่ใน Twitter เองจะทวีตขึ้นเองนะครับโดยที่ว่าอย่าถ้าเห็นอะไรแปลกๆกลางคืนแล้วแบบกำลังไหลๆอย่าทักนะครับอ่านไปเรื่อยๆมันแปลกดีของแปลกหายากของแปลกหายากนานๆมาทีค่ะโอเคผมรู้สึกว่าผมไม่เคยจัดรายการแบบนี้หลายปีแล้วคือคุยไปเรื่อยเสียงอย่างเดียวเสียงอย่างเดียวแล้วก็แบบไม่ต้องอะไรมากก็แล้วไม่ต้องคนดังอะไรมากคนที่ผมคิดว่าผมอยากถามอยากคุยผมก็มาเล่าให้ฟังไม่ต้องมีประเด็นอะไรมากมายกูอยากคุยถ้าทุกคนมีขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยกันแล้วกันถ้าทุกคนบอกว่าไม่อยากฟังก็คงไม่ฟังถึงตรงนี้แล้วมั้งไม่เป็นไรหรอกค่ะปีนึงเจอกันครั้งเดียว โอ้เอ้ยเออเนาะก็ไม่แน่นะพยายามกลับมาพยายามกลับด้วยเนี่ยปีละครั้งจริงๆไม่อยากกลับอะค่ะแต่ว่ารอบนี้ต้องมาต่อใบขับขี่ก็เลยต้องมาต้องกลับเฮ้ยขี่ที่โน่นมันข้างเดียวกับบ้านเราใช่ไหมคนละข้างค่ะสองไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่โอเคสำหรับช่างคุยตอนนี้คงมีเท่านี้ครับตอนหน้าผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะมีอะไรแต่ก็ช่างชอบรายการแบบนี้แล้วเหมือนกันไม่ต้องถามอะไรมากเอาคนรู้จักมานั่งคุยกันไม่ได้เจอน้องเม่นปีนเขาด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าคุยไปแล้วออกรายการไปด้วยก็ WWDC ปีนี้ไม่ได้ไปปีหน้าไม่แน่ค่ะจริงอ่ะถ้าขอวีซ่าอเมริกาตอนอยู่เกาหลีไม่สิบปีอยู่แล้วอ๋อโอเคเพราะถ้าเกิดขอนู่นไม่น่าได้เนาะโอเคครับก็คงมีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันตอนหน้าเดี๋ยวสวัสดีพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกือบยกมือไหว้ใช่ไหมเนี่ย